ันนี้นะเป็นวิธีอบรมจิตใจขอให้พากันเข้าใจอบรมด้วยการฟังอบรมด้วยการนั่งสมาธิภาวนามันมีแบบแผนมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมทุกวันทุกวันอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหารนะตอนบ่ายและชาวเมืองหลั่งไหลกันออกไปพร้อมกันแล้วพระองค์ก็เสด็จลงสู่ศาลาแล้วก็ทรงแสดงธรรมพอจวนค่ำก็กลับเข้าเมืองกันตอนค่ำลงก็เป็นภิกษุสามเณรไปรวมกันที่ศาลาการประเรียนเข้าใจว่าชาวบ้านนั้นก็เห็นจะมาลำบากกลางคืนดังนั้นจึงถือเอากลางวันเอาสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นผู้อยู่ในวัดตรงกลางง่ายพอค่ำแล้วก็พากันเตรียมตัวไปสลมสลาคอยฟังโอวาทคำสอนของพระศาสดาเนี่ยการอบรมในพระพุทธศาสนานี่นะแต่ละพระเนนบางคนก็ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยพอใจสังเกตดูแล้วทำพอจะขอไปที่นั่งภาวนาก็ไม่ได้เพราะชั่วโมงเลยลุกหนีกันไปหมดไม่ทราบว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่อดไม่ทนกันเลยแล้วกิเลสมันจะไปแห้งไปได้ยังไงแล้วผู้เพื่อนขยันหมั่นเพียรจริงๆอันเพื่อนนั่งภาวนาเนี่ยอันชั่วโมงนี่น้อยไปสองสามชั่วโมงขึ้นไปนู่นจิตใจมันจึงลงอย่างสนิทสนมอันนี้เราเพียงชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้เลยทำไมยังไม่อ่อนแอไปอย่างนั้นไม่ควรจะไปอ่อนแออย่างนั้นถ้ามันปวดขาตอนนั่งสมาธิทนไม่ไหวจริงๆก็นั่งพับเพียบเอาพลิกไปพลิกมามันก็หายปวดในเมื่อจิตมันยังไม่รวมลงอันเมื่อเพ่งไปมาแล้วจิตใจมันรวมลงแล้วนี่มันก็หายปวดนี่ก็ลองทำสมาธิภาวนาลงไปให้มันหายปวดหายเจ็บลองดูเป็นไงอ่ะมันเป็นความจริงนะถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันหายปวดอ่ะหายปวดหายเจ็บแต่นี่จิตใจยังไม่ได้ผ่านเวทนาเหล่านั้นไปเลยพอไปเจอทุกขเวทนาเข้าหน่อยหนึ่งท้อใจแล้วแล้วอย่างนี้มันจะจิตมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้ยังไงอ่ะต้องพากันเข้าใจแต่การงานอย่างอื่นเราทำมันหนักกว่านี้ยังอดยังทนกันทำนาทำสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ยังอดยังทนกันนะหรือพวกเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนั่งคุยกันในตั้งเป็นหลายชั่วโมงก็คุยกันได้อาศัยกิเลสความรักความใคร่นั่นแหละเป็นเครื่องพยุงใจให้ลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปซึ่งมันแตกต่างจากการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนามีแต่กำหนดละกิเลสเหล่านั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกิเลสอันนั้นมันจึงสมรงกับร่างกายขันธ์ห้าอันนี้ทำให้เกิดทุกขเวทนาปูนปั่นขึ้นมากเมื่อผู้ไม่รู้
มายาของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ทำให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ไม่เข้มแข็งไม่นึกว่ามารมันจะมาขัดขวางทางเดินของเราทำให้เราเดินไปไม่สะดวกไม่นึกเลยกลัวแต่เจ็บแต่ปวดกลัวความทุกขเวทนาไปติดอยู่แค่นั้นแล้วถอยเช่นนี้มันก็กิเลสน้อยหนึ่งมันก็ไม่แห้งลงให้เข้าใจกิเลสมันจะแห้งลงได้ต้องสละตายลงไปจริงๆอ้าวถ้าจิตไม่รวมลงไปเวทนานี่ไม่ดับเราจะไม่ลุกตายเป็นตายแล้วอธิษฐานใจตรงอย่างนี้แล้วก็อดทนเพ่งจิตเข้าไปมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็เพ่งทุกขเวทนาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของของเราทุกขเวทนาก็ดีมันเป็นธรรมชาติของขันธ์ 5มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องแปรผันไปตามเรื่องของมันแต่มีจิตเป็นผู้รับรู้ความแปรผันของร่างกายเมื่อจิตรู้แจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็อดทนเพราะว่าเราได้มาอาศัยกับมันเรามาอาศัยมันแต่ถ้าเรามากลัวมันเราก็พ้นจากมันไม่ได้ถ้าเราไม่กลัวเราอดทนอดกั้นลงปงวางวางลงไปอย่างนี้จิตใจนี่มันก็ค่อยหลุดจากขันธ์ 5นี้ไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยลอยว่าขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหากเป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ว่าจิตลงวางขันธ์ 5แล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปลงวางไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้จิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งในไตรลักษณญาณ นี่ต้องให้เข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นไปตามอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นสินั่นแหละมันจะไปปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องปลงต้องวางเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือไว้ทำไมเมื่อรู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ก็อย่างนี้นะจะไปยึดถือมันทำไมนี่นะเมื่อรู้ว่าขันธ์ 5นี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเช่นนี้นะจะไปยึดถือเอามันไว้ทำไมมันก็ต้องปลงต้องวางลงตามสภาพมันจึงถูกต้องตามความเป็นจริงจึงสมกับว่าไม่ใช่ของเราจริงแล้วปัญญามันก็เห็นแจ้งว่าควรปลงควรวางไม่ใช่ว่าจะมายึดถือเอาไว้ถ้าขืนมายึดถือเอาไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าอย่างนี้เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดถือขันธ์ 5อันนี้นะก็เป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี่นะมันไม่ใช่ว่าเมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วทุกข์จะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่ารู้เท่านี่หมายเอาจิตที่ไม่หวั่นไหวรู้ทุกข์อยู่นั่นรู้ว่า
ร่างกายขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์แล้วแต่จิตจะไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ท้อแท้ไปกับความทุกข์ความแปรปรวนของขันธ์ห้านั้นใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันธ์ห้านั้นไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันธ์ห้าให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปทำใจอ่อนแออาศัยแต่ความจำอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรมอยู่เฉยๆพอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่สามารถที่จะปรงกระวางขันธ์ห้าได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขันธ์ห้าอยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันธ์ห้าอีกอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันได้ไปเกิดกับขันธ์ห้าส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อยถ้ามันเกิดกับขันธ์ห้าส่วนหยาบมันก็เป็นทุกข์หลายกว่านี้อีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแล้วผู้ไม่ภาวนาจิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงำให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ถึงวาระที่ทำบาปมันก็ทำบาปไปไม่กลัวแล้วบาปใจมันมัวหมองนี่นะก็ทำบาปไปถึงเวลาจิตใจใจบุญขึ้นมาก็ทำบุญไปแต่ถ้าผู้ใดกิเลสตัณหามันครอบงำหนาแน่นจริงๆนั่นมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวยเงินทองเข้าของเท่านั้นแหละเป็นงั้นผู้ฉะนั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ก็มีแต่กุศลอกุศลเท่านั้นนำจิตไปเกิดในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนาละบาปอกุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมให้มั่นคงไปเมื่อใจมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมแล้วมันก็ไม่เสื่อมจากข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ที่พูดนี่จะเกณฑ์ให้หลุดพ้นทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเรียกว่าเป็นการเทศปลุกใจปลอบใจของผู้ฟังให้เข้มแข็งให้กล้าหาญให้ยึดเอาบุญเอาคุณความดีเป็นกำลังใจแล้วต่อสู้กับมารคือกิเลสนี่ความมุ่งหมายนะเพราะมารคือกิเลสมันไม่ให้ทำความเพียรมันให้กินอยู่สบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็ไปสบายนั่งรถนั่งลาแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายในการฝึกจิตฝึกใจอะไรเลยใจนั่นก็ปล่อยตัณหาครอบงำไปเต็มที่อันชาวเมืองชาวบ้านส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจมีแต่ชาววัดมีแต่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจริงจังลงไปเท่านั้นแหละที่จะมีการตั้งใจยึดมั่นในกุศลธรรมเป็นกำลังต่อสู้กับมารคือกิเลสโดยการกระทำความเพียรไม่ท้อถอยไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเรียกว่าเราทำความเพียรแบบเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็เคยเทศให้ฟังอยู่ไม่ใช่ว่าทำความเพียรเอาจน
ามรุ่งหามค่ำไม่ได้หลับได้นอนจนร่างกายสู้ผอมลงไปอย่างนี้ไม่ใช่หมายอย่างนั้นทุกคนก็รู้จักกำลังของตัวเองว่าตนเองมีความสามารถเพียงใดอย่างนี้นะตนเองมีกำลังเข้มแข็งดีการทำความเพียรก็ให้เข้มแข็งให้สมกับกำลังดีอย่าไปกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ล้มแต่ตายในเมื่อตนมีกำลังเรี่ยวแรงดีโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ต้องทำความเพียรให้เข้มแข็งกลัวที่คนอ่อนแอคนร่างกายไม่แข็งแรงเช่นคนชราภาพอย่างนี้นะหรือว่าคนโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้มันก็ผ่อนผันไปตามการตามเวลาสำหรับคนหนุ่มมีกำลังเรี่ยวแรงดีอย่างนี้นะไม่ควรประมาทถ้าประมาทแล้วกิเลสมันครอบงำจิตใจทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนเสื่อมจากข้อปฏิบัติเดี๋ยวถ้าผู้หนึ่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็จะเปลื้องผ้าเหลืองออกไปนุ่งดำห่มดำผู้นุ่งขาวห่มขาวก็จะเปลื้องผ้าขาวออกไปนุ่งดำห่มดำเช่นเดียวกันอันนี้มันเกิดจากความประมาทเพราะฉะนั้นคนผู้ยังหนุ่มยังแน่นกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เนี่ยอย่าไปย่อท้อการทำความเพียรคนหนุ่มนี่แหละบำเพ็ญบุญกุศลได้บุญมากเพราะว่ากำลังยังดีอันนี้เช่นภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิเอาอย่างทนทานลงไปไม่ย่อท้องนี่จิตใจมันก็รวมลงได้มากอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ที่ออกบวชแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะปรากฏในตำรานะมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนสาวนั่นก็ออกบวชเป็นนางภิกษุณีอย่างนี้ผู้ชายก็บวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะเหตุว่ามันไม่มีพันธะไอ้พวกที่มีลูกมีเมียแล้วนะมันมีพันธะผูกพันไม่มีโอกาสที่จะสละบ้านเรือนออกไปได้เว้นเสียผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจริงๆอันนั้นมันอุปมาเหมือนอย่างผลไม้ผลมะม่วงมันสุกความคั่วมันจะคั่วมันเน่าแล้วมันใกล้จะร่วงอยู่แล้วอันนี้ท่านก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ต้องสละบ้านเรือนออกบวชไปปฏิบัติไม่ดานท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาผู้ใดบรรลุอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ในครองเรือนแล้วก็ยากที่จะถอนตัวออกจากเรือนได้ดังนั้นผู้ที่ยังหนุ่มแน่นยังไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยยังเป็นอิสระส่วนตัวอยู่นี่เมื่อออกบวชก็ง่ายได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอย่างนี้ดังนั้นเมื่อทนถอนทนออกมาได้อย่างนี้แล้วมันก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วคือเราได้ทำตามธรรมเนียมของพุทธสาวกแต่ครั้งพุทธกาลส่วนมากมีแต่คนหนุ่มดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะไม่มีพันธะนั้นแต่ก่อนนี่เพื่อนมีบารมีเขาบวชมาแล้วนี่หมู่ละ400 500หมู่ละ30หมู่ละ100อะไรอย่างนี้พร้อมกันไปเรียนพระกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณากรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของพระเหล่านั้นแล้วก็ทรงสอนกรรมฐานให้เหมือนอย่างพระภิกษุ30รูปบวชมาแล้วก็ไปขอเรียนกรรมฐานกับพระองค์พระองค์ก็สอนให้ท่องเอาอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้ให้ได้แล้วก็เป็น
ให้พากันไปนั่งภาวนาเพ่งพิจารณาอาการ32นี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ได้เมื่อท่านนั้นเรียนเอาอาการ32ได้แล้วก็ล่ำลาพระศาสดาเที่ยวทุดงไปพอไปถึงหมู่บ้านบ้านหนึ่งแม่ของนายบ้านเห็นเข้าก็เลยถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะจารึกไปที่ไหนท่านก็บอกว่าจะเที่ยวจารึกไปหาที่ภาวนาที่สงบสงัดว่างั้นถ้าอย่างนั้นก็ที่ใกล้กับบ้านของไอ้สันนี่ก็มีเป็นป่าเป็นที่สงบสงัดขอนิมนต์พระคุณเจ้าพักอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ฉันจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเขาให้เขาประกาศชาวบ้านไปจัดทำเสนาสนะให้องค์ละหลังละหลังแล้วค่อยไปอยู่อาศัยแล้วแม่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้เกณฑ์ชาวบ้านออกไปทำที่พักองค์ละหลังละหลังคงจะเป็นที่พักชั่วคราวนั่นแหละให้คงจะไม่นานนะทำที่พักอันนั้นนะแล้วก็มานิมนต์พระเหล่านั้นไปพักอาศัยเพราะว่าป่านั้นเป็นป่าใหญ่สมัยโบราณแต่ก่อนนี่อย่างว่าคนยังไม่มากป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ฉะนั้นท่านเหล่านั้นไปอยู่แล้วก็แม่ของนายบ้านก็ให้ชาวบ้านปลูกศาลาเป็นที่ชุมนุมของพระเหล่านั้นไว้เอกเทศแห่งหนึ่งเช่นนี้แล้วบัดนี้พระเหล่านั้นท่านก็นัดกันว่าพวกเราจะทำเกาะไว้แขวนไว้นี่เมื่อเราไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างนี้ถ้าว่าใครมีความขัดข้องอะไรต้องให้มาตีเกาะนี้แล้วทุกคนก็ให้ออกจากที่พักมารวมกันที่ศาลานี้เพื่อแก้ไขอุปสรรคนั่นต่อไปเมื่อทำกติกาสัญญากันแล้วต่างรูปต่างก็ไปอยู่ที่อยู่ของตนของตนต่างก็ทำความเพียรเจริญอาการ32เป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งแม่ของนายบ้านทำน้ำปานะเสร็จแล้วก็ถือออกไปสู่วัดสู่สถานที่พระอยู่ไปสู่ศาลาแล้วก็มีคนเฝ้าศาลาอยู่คนหนึ่งวันนี้แม่ของนายบ้านก็ถามคนเฝ้าศาลาว่าพระท่านไปที่ไหนกันหมดโอ้พระท่านก็ไปหาทำความเพียรภาวนาอยู่ในป่านี้แหละตามทยาศัยของตนทำอย่างไรถึงจะได้พบกับท่านก็ตีเกราะนี่แหละขึ้นว่างั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงเกราะแล้วก็จะออกมาแม่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ไปตีเกราะเข้าไปพระเหล่านั้นได้ยินแล้วก็พากันเตรียมตัวออกมาสู่ศาลาแล้วแม่นายบ้านนั้นก็รินน้ำปานะถวายพระตั้ง30รูปนั้นให้ได้ดื่มกันเพื่อแก้กระหายเสร็จแล้วแม่นายบ้านนั้นก็ถามพระผู้เป็นหัวหน้าว่าพวกท่านไปอยู่ป่านั้นไปเพื่อทำอะไรว่านั้น
พระผู้หัวหน้าท่านก็บอกว่าพวกอาตมาไปเพื่อเจริญภาวนาเจริญภาวนานี่มันดียังไงอ่ะก็เจริญภาวนานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางพ้นทุกข์ได้ว่างั้นอ้าวดิฉันก็อยากพ้นทุกข์นี่อย่างชาวบ้านอย่างนี้นะภาวนาไม่ได้หรือว่างั้นใครก็ได้ทั้งนั้นแล้วว่าจะมีศรัทธาว่างั้นถ้าอย่างนั้นดิฉันก็มีศรัทธาขอให้พระคุณเจ้าสอนกรรมฐานให้ด้วยท่านก็เลยแสดงอาการ32เนี่ยผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยจนถึงที่สุดเยื่อในกระดูกคุณเนี่ยอันนี้แม่นายบ้านเป็นผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรอยู่แล้วเพื่อนเรียนเพื่อนก็จำเอาได้ง่ายจำมาแล้วพระเถระท่านก็เลยแนะนำสั่งสอนให้เป็นนั่งสมาธิอย่างนี้อย่างนี้แล้วเพ่งพิจารณาร่างกายนี่แหละแยกแยะออกเป็นส่วนส่วนออกไปผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเนื้อเอ็นกระดูกก็กองหนึ่งไปโดยลำดับอย่างนี้แหละว่างั้นแล้วก็มาถามจิตใจตัวเองว่าที่ไหนว่าเป็นตัวเป็นตนของเราน่ะมีตรงไหนนั่นก็กองผมนั่นก็กองขนนั่นก็กองเล็บนั่นก็กองฟันนั่นก็กองหนังแล้วอย่างนี้ที่ไหนเป็นตัวตนของเราจริงจังมันก็จะได้ตอบตนเองได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนสักหน่อยเดียวพอเมื่อแยกอาการของร่างกายนี้ออกไปแล้วมันก็เป็นส่วนส่วนเอาไฟเผาแล้วมันก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นให้พิจารณาลงไปให้ถึงความจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางจะได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะได้เป็นหนทางพ้นทุกข์ในสงสารอันนี้ไปได้อุบาสิกาได้ฟังอย่างนั้นแล้วกลับไปบ้านก็ไปเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่พระท่านแนะนำสั่งสอนไม่นานอุบาสิกานั้นก็ได้สำเร็จอนาคามีผลแต่พระ30รูปนั้นยังไม่สำเร็จพระผลอะไรเลย อุบาสิกานั้นยังพิจารณาดูเพราะว่าเป็นผู้ได้สำเร็จอนาคามีแล้วพร้อมด้วยวาระจิตตะวิชาญาณรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยอุบาสิกานั้นจะได้พิจารณาดูจิตของพระภิกษุเหล่านั้นก็เห็นว่ายังไม่ได้สำเร็จพระผลสักรูปเดียวทั้งนี้เพราะอะไรก็รู้ได้ว่าเพราะขัดข้องเรื่องอาหารอาหารไม่ถูกกับธาตุเมื่ออุบาสิการู้อย่างนี้แล้ววันต่อมาก็ได้ทำอาหารใส่ภาชนะหลายอย่างแล้ววันนี้ท่านพระเถระเหล่านั้นก็นิมนต์ท่านพระเถระเหล่านั้นขึ้นบนเรือนแล้วอุบาสิกานั้นก็เอาถาดอาหารนั้นถวายให้พระเถระลงไปขอให้พระคุณเจ้าเลือกเอาตามที่มันถูกกับธาตุเหมือนกันท่านก็เลือกเอาอาหารที่มันถูกกับธาตุใส่บาตรตัวเองก็ส่งต่อกันไปองค์ไหนอาหารชนิดไหนมันถูกกับธาตุก็หยิบใส่บาตรตัวเองไปอย่างนี้จนทั่วทั้ง30รูปเมื่อท่านได้ฉันอาหารนี่มันถูกกับธาตุนั้นแล้ววะนี่ก็การเจริญสมถะวิปัสสนาก็คล่องแคล่วร่างกายก็ไม่อึดอัดหรือไม่ขัดข้องอันนี้อาหารก็ไม่ทับธาตุอย่างนี้ท
ท่านเหล่านั้นพยายามบำเพ็ญอยู่ไม่นานน่ะอุบาสิกาจัดอาหารให้พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นฉันเรื่อยมาเป็นเหตุให้ท่านได้ทำความเพียรคล่องแคล่วดีไม่นานพระทั้ง30รูปนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยกันทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วจึงได้พากันด้วยกันทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วจึงได้พากันลาอุบาสิกากับชาวบ้านกลับไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาทรงไถ่ถามถึงสุขถึงทุกข์ในการบำเพ็ญสมณธรรมพระผู้หัวหน้าก็ได้กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์บำเพ็ญสมณธรรมไม่ขัดข้องก็เพราะอาศัยมหาอุบาสิกาในหมู่บ้านนั้นได้จัดอาหารให้ฉันเนี่ยมันถูกกับธาตุว่างั้นอาหารก็เลยไม่ทับธาตุไปต่างคนต่างรูปก็มีร่างกายปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนได้ประกอบความเพียรเต็มที่ก็จึงได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเพราะได้อาศัยมหาอุบาสิกาผู้มีปัญญาท่านนั้นเองว่างั้นนะบัดนี้ก็มีพระองค์หนึ่งได้ฟังอยู่ในขณะนั้นน่ะมหาอุบาสิกานี่จะรู้วาระจิตของคนได้จริงๆหรือว่างั้นเอาน่ะเราจะลองไปทดลองดูทีว่าเป็นยังไงว่างั้นมานี่ก็เดินทุดงไปรูปเดียวเลยพระหนุ่มอ่ะเดินไปพอดีไปถึงที่ศาลานั่นก็นึกในใจนึกแต่ใกล้จะถึงศาลานั่นแหละว่าโอ้เรานี่เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะถ้าอุบาสิการู้จิตความคิดความประสงค์ของเราก็ขอให้ทำน้ำปานะมาถวายด้วยว่างั้นนะพอคิดอย่างนี้ก็ไปถึงศาลาไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาไม่นานเกินรออุบาสิกาก็นำน้ำปานะมาถวายภิกษุหนุ่มรูปนั่นนะภิกษุหนุ่มรูปนั่นก็สะดุ้งเลยวะนี่แหมอุบาสิกาได้รู้จิตของเรารู้ความคิดของเราจริงๆไงอย่างนี้นี่เราเป็นปุถุชนนี่ถ้าเราคิดไปในทางไม่ดีไม่งามแล้วอุบาสิกาจะทักเราฉิบหายเลยแบบนี้ว่างั้นเราก็จะขายหน้าเลยอยู่ไปไม่นานหนีจากสำนักนั้นไปกลับไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ถัดถามทำไมถึงไปแล้วกลับมาเร็วเหลือเกินว่างั้นพระภิกษุนั้นก็กราบทูลเรื่องราวที่เป็นมาอย่างว่าให้พระศาสดาได้ทรงทราบพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าพระองค์นี้ไปอยู่ที่นั้นนะจากบำเพ็ญสมณธรรมไปจะได้สำเร็จในสถานที่นั้นพระองค์เจ้าจึงแนะนำให้ไปอยู่ที่นั่นอีกพระองค์นั้นก็ออดอ้อนไม่อยากไปพระองค์เจ้าก็รับสั่งว่าเธอไปแล้วเธอก็สำรวมจิตให้ดีนะสิอย่าไปคิดนอกลู่นอกทางออกไปสำรวมจิตให้อยู่ภายในเจริญพระกรรมฐานพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ใครจับผิดเราไม่ได้ดอกว่างั้นพอได้อุบายจากพระศาสดาแล้วพระองค์นั้นก็เดินทางไปพักอยู่ที่เก่าตามเดิมวันนี้
พอไปถึงคารวะองค์นั้นก็ไม่อะไรนะสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ไม่ค่อยพูดจามากมายกายกองอะไรพูดแต่ในสิ่งที่จำเป็นนั้นพระองค์นั้นเจริญพระกรรมฐานอยู่ไปมาไม่ท้อไม่ถอยในคืนหนึ่งพระองค์นั้นเจริญพระกรรมฐานไปก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นขั้นขั้นไปในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วมาพิจารณาดูอุบาสิกานี่ก็รู้ได้เลยด้วยญาณอติตังสญาณญาณระลึกชาติหนหลังในอดีตได้ว่าอุบาสิกาคนนี้เคยเป็นเมียของท่านมาแต่ก่อนหลายชาติแต่แล้วอุบาสิกานี่ก็ได้ยุให้ชายชู้มาฆ่าท่านตายในชาติหนึ่งว่างั้นแหมอุบาสิกานี่จะใจถอยแล้วเกินว่างั้นวันนี้นะพอท่านนึกอย่างนี้อุบาสิกาก็ตามรู้ความคิดของภิกษุองค์นั้นนะท่านก็พูดมาในกระแสจิตนั่นแหละท่านมองเห็นตั้งแต่โทษของดิฉันขอให้ท่านพิจารณาถอยหลังคืนไปชาติที่ร้อยนั่นนะท่านจะรู้เลยแหละว่าใครทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะงั้นใครทำใครให้มีความสุขความสบายพระองค์นั้นก็พิจารณาถอยไปถึงชาติที่ร้อยนั้นจึงไปเห็นอุบาสิกานี่สละชีวิตเพื่อตนในชาตินั้นนะอุบาสิกานี่ก็มีคุณต่อเรามากมายได้สละชีวิตเพื่อเราเพราะงั้นท่านองค์นั้นมาพิจารณาดูอายุสังขารของตนเห็นว่าหมดแล้วอยู่ไปไม่ได้อีกแล้วท่านก็เลยนิพพานเสียในคืนนั้นเลยอันนี้แหละที่นำมาแสดงสู่ฟังนี่นะเป็นอันว่าคนเรานี่นะอันจะได้มรรคได้ผลนี่ไม่ใช่ว่าทำความดีเพียงเล็กน้อยแล้วจะให้มันได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจต้องสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆเมื่อบุญกุศลมันแก่กล้าเมื่อใดเข้าขั้นที่จะได้มรรคได้ผลเมื่อใดแล้วบุญกุศลโดนบันดาลให้ได้ไปพบท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเข้าท่านแนะนำในทางที่ถูกต้องบำเพ็ญไปก็ได้สำเร็จตามเป้าหมายจริงๆเลยบัดนี้เหมือนอย่างมหาอุบาสิกาคนนั้นแหละทั้งที่พุทธศาสนายังไม่ได้เผยแพร่เข้าไปถึงเลยมีแต่พระภิกษุหนุ่มเหล่านั้นเป็นพวกแรกเลยเดินทางไปสู่หมู่บ้านนั้นแต่ว่ามหาอุบาสิกาคนนั้นเพื่อนมีอุปนิสัยได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไปเห็นพระเขาแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเลยเราจึงได้นิมนต์ให้ท่านอยู่แล้วปฏิบัติอุปถากท่านสอนกรรมฐานให้เพื่อนไปเจริญภาวนายังได้มรรคได้ผลก่อนพระอีกซ้ำเนี่ยเรื่องบุญบารมีนี่นะขอให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมนี่นะต้องทำใจเย็นๆทำใจหนักแน่นเราจะไปทำใจร้อนไม่ได้หรือทำใจน้อยอกน้อยใจก็ไม่ได้ต้องทำใจเย็นๆแล้วก็ทำใจให้หนักแน่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเคยเจริญกรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมันสงบลงได้แม้จะไม่นานก็ตาม
แต่เราก็พยายามเจริญกรรมฐานอันนั้นเนืองเนืองแล้วจิตมันจะสงบลงเมื่อเพียรพยายามเจริญอยู่นั้นความสงบมันก็ค่อยนานเข้านานเข้าแหละเมื่อทำเพียรไม่ถอยนะเดี๋ยวว่าจิตใจมันเดินถูกทางแล้วอย่างนี้นะมันถึงสงบลงได้ถ้ามันไม่ถูกทางแล้วมันไม่สงบลงเป็นอย่างนั้นให้สันนิษฐานดูทุกคนแหละเมื่อเราเจริญภาวนาอย่างนี้นะใจไม่สงบอย่างนี้ก็แสดงว่าตั้งจิตไว้ในกรรมฐานอันนั้นไม่ถูกหรือกรรมฐานชนิดนั้นไม่ถูกกับจริตของตนอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นระลึกเจริญกรรมฐานอย่างอื่นลองดูแต่ว่าการเพ่งลมหายใจเข้าออกนั่นนะอันนี้ถือเอาเป็นหลักเลยถ้าผู้ใดทิ้งลมหายใจเข้าออกนั้นแล้วจิตใจจะไม่มีวันรวมลงได้สงบลงได้เลยเมื่อใจมันจับลมหายใจเข้าออกได้แล้วอย่างนี้เราจะเจริญกรรมฐานอะไรเช่นจะนึกถึงความตายอย่างนี้นะมันก็เห็นแจ้งในความตายแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าขึ้นชื่อว่าเกิดมามีรูปมีนามมีขันธ์นี้มาแล้วพ้นตายไปไม่ได้เลยอันนี้ทำไมหนอถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ขันธ์ห้านี้เมื่อพิจารณาลงไปอันนี้จะเกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็จะต้องชี้แจงให้ตัวเองได้ทราบว่าก็เนื่องมาแต่ตนสร้างบุญบารมียังไม่แก่กล้ายังไม่เข้าขั้นที่จะหลุดพ้นจากโลกโลกีอันนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นมันถึงได้มาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องสร้างบุญบารมีไปทำความเพียรทางกายทางวาจาทางจิตใจไปให้สม่ำเสมอไปไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปให้พอดีพอดีความประพฤติทางกายก็ดีทำการงานอะไรก็อย่าให้มันเกินขอบเขตแล้ววาจาคำพูดก็ดีเราต้องพูดแบบระมัดระวังอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมไปแล้วอย่าพูดมากเกินไปแม้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่ถ้าพูดมากเกินเวลาไปมันก็ไม่ดีไม่ดีอย่างนั้นต้องให้เป็นทางสายกลางการทำการพูดทีนี้ทางจิตใจก็พยายามทำให้เป็นกลางอย่าให้มันเอียงไปข้างรักข้างชังข้างโกรธเกลียดต่ออะไรในโลกนี้แต่นิสัยของคนธรรมดาสามัญมันมีติดมาทุกคนเมื่อใครทำอะไรไม่ถูกใจแล้วมันเกลียดชังขึ้นมาเลยอย่างนี้นะไม่พอใจขึ้นมาเมื่อเรามาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็อย่าให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยให้ใจเป็นอย่างนั้นอยู่กิเลสมันก็ไม่แห้งแล้วความโลภโกรธหลงอะไรมันก็ไม่แห้งเลยไม่เบาบางเลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้แม้จะได้ทำอะไรกับใครพูดจาปาไซกับใครก็ดีหรือว่าตาได้เห็นหูได้ยินอะไรก็ดีอย่างนี้ก็ต้องมีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันเอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างโกรธเกลียดต่างๆข้างเอียงไปข้างเศร้าโศกเสียใจต่างๆหมดนี้นะอย่าให้มันไปเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้อยู่เสมอไปอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้เจริญมรณสติกรรมฐานแล้วเห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นของแตกของดับไม่พ้นไปได้เลยอย่างนี้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็พยายามบำเพ็ญกายวาจานี้ให้มันเป็นสายกลาง
เข้าไปเช่นนี้แหละจึงจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ถ้าบุคคลใดจะมีความรู้มากอะไรก็ช่างถ้าทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ดังนั้นแหละขอให้พากันกระทำจิตใจของตนให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดอย่าสักแต่ว่าเป็นกลางอยู่เฉยๆต้องมีปัญญากำกับพร้อมด้วยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้